าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:08 น.อนุทินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมุทรสาครชมการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้ประชาชนพร้อมเผยข่าวดีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครใกล้หายดีแล้ว 14:21 น.บุญยิ่งส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเผยไม่เคยต่อรองขอตำแหน่งชี้อยู่ที่ผู้ใหญ่พิจารณาหาคนที่เหมาะสม 14:34 น.กสิกรไทยคาดดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์หน้ามีแนวรับ 1,480 และ 1,460 จุดแนวต้าน 1,510 และ 1,525 จุดจับตาตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ล่าสุด 14:46 น.รถบรรทุกพุ่งชนด่านเก็บเงินประชาชื่นฝั่งขาออกโชคดีไร้ผู้บาดเจ็บคนขับอ้างรถเบรกแตกคุมไม่ได้ขณะตำรวจเร่งตรวจสอบเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup